จากมาเลเซียคราวนี้ไปเวียดนามสัญญาณอันตรายนะใช่แล้วค่ะเวียดนามก็เจอแล้วค่ะเชื้ออินเดียไปโผล่ที่เวียดนามค่ะคือเวียดนามเนี่ยเขาเอาอยู่มาตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ระบาดรอบแรกต้นปี2563นี่เขาเอาอยู่มาตลอดนะใช่ยอดผู้ติดเชื้ออะไรต่างๆถ้าเทียบกับเราเขาน้อยไงช่วงนั้นปรากฏว่าด่านมันมาแตกเอาช่วงนี้แหละมาเจอเชื้ออินเดียเนี่ยแหละและแตกคราวนี้พอเอาเชื้อเข้าห้องแลบตกใจมันเป็นเชื้ออินเดียเข้าไปได้ไงนั่นสิต้องมีคนเอาเข้าไปย้ำนะต้องมีคนเอาเข้าไปถูกต้องไปมันไปเองไม่ได้มันเดินเองไม่ได้มันลอยข้ามประเทศเกิดทั้งเผลออีท่าไหนกาดมันตกอย่างไรจึงปล่อยให้มีคนเอาเชื้ออินเดียเข้าไประบาดในเวียดนามได้จากเวียดนามถามจริงๆเถอะกัมพูชาจะเหลือไหมไม่รอดกัมพูชาก็ติดไปแล้วมีเชื้ออินเดียไปแล้วกัมพูชาก็เริ่มมีเชื้ออินเดียระบาดเช่นกันใช่ค่ะอันละไปเยอะแล้วอ่ะเชื้ออินเดียมีทั้งเชื้ออังกฤษและก็เชื้ออินเดียค่ะถามว่าทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยทะลักเข้าประเทศไทยรอบเข้าประเทศไทยมีไหมโอ้มีแน่นอนแรงงานกัมพูชาแรงงานพม่าเนี่ยเข้าบ้านเราเยอะคนไทยอย่าไปว่าแต่คนของเขาคนของเราคนไทยนี่แหละก็ข้ามไปหาเขาลักลอบข้ามไปข้ามมาข้ามไปหาเขาไปเล่นในคาสิโนมั่งเอาเขาปิดด่านไปทำงานในคาสิโนมั่งเขาปิดด่านคนไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวครั้งหนึ่งก็ร่วมๆพันนะที่ลักลอบออกไปทางปอยเป็ดไปดูแลเซิร์ฟเวอร์พนันออนไลน์ที่ฝากเก็บไว้ที่นั่นค่ะเมื่อออกไปแบบเถื่อนๆเวลาจะเข้ามามันก็เถื่อนๆเพราะสิ่งที่ไปทำเนี่ยมันเถื่อน